สนับสนุนรายการโดยร้านอาจารย์คมภควัตธรรมชาติพระเครื่องร้านอาจารย์คมภควัตธรรมชาติพระเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจส่องขยายพระเนื้อในมวลสารองค์พระจนเป็นกระแสโด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกแดงหลังตลาดอตก.สวนจตุจักรชั้น2โซนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ0982705564สนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้รองพ่อเมืองลำพูนเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนที่สมุทรปราการณบริเวณชั้น3ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการขายการจัดแสดงเทศกาลท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำพูนภายใต้โครงการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์ลำพูนเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567โดยมีนายประทีปนาทีทวีวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวให้การต้อนรับณบริเวณชั้น3ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการโดยนางเกตกนกเดชมาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายธนัทประพบธนานนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายพัฒนพันธ์หน่อบุญยงนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนายนราวิทย์เวียงเหล็กนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานจัดให้มีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมสาธิตประเพณีกิจกรรมเวิร์กช็อปกิจกรรมส่งเสริมการขายกิจกรรมเสวนาศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมการแสดงดนตรีเนื่องจากจังหวัดลำพูนได้รับการขนานนามว่าเป็นแสงแรกแห่งล้านนาเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนามีเป้าหมายหลักเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนฐานความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยเน้นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาและการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนและเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือมีภูมิประเทศอันงดงามทรัพยากรที่มั่นคงมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ภูมิอากาศที่น่าอยู่ประชากรมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่และความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากจึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภาคและประชาชนในจังหวัดเองได้มาสัมผัสประเพณีศิลปะวัฒนธรรมสินค้าอาหารและธรรมชาติของจังหวัดลำพูนให้มากยิ่งขึ้นและเป็นการกระจายและขยายฐานนักท่องเที่ยวให้เกิดการรับรู้และยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดใหม่ๆสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการออกสู่ตลาดภายนอกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนให้สอดรับกับสถานท่องเที่ยวในปัจจุบันให้มีความทันสมัยตรงกับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวครั้งนี้ระหว่างวันที่16ถึง20สิงหาคม2567ณชั้น3ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดสมุทรปราการสินค้าบริการศักยภาพของจังหวัดตลอดจนเพื่อให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนสำนักงานพี่ครับขอบคุณท่านสูงนี่ได้ชมเนี่ยทางพี่ได้มาเยี่ยมชมบูธต่างๆร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้เรายกเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนเนี่ย5เทศกาลที่สำคัญนะครับเช่นงานเทศกาลโคมแสนนวงนะครับซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากของจังหวัดลำพูนจะจัดประมาณเดือนปลายเดือนกันยาถึงเดือนพฤศจิกายนก็ประมาณ45วันในทุกปีนะครับก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่อยากจะพยายามเชิญชวนงานนี้จริงๆนะครับว่าพี่น้องประชาชนอยากให้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดลำพูนกันเพื่อไปเที่ยวเทศกาลโคมแสนนวงครับปีนี้ก็จะจัดปลายเดือนกันยาถึงเดือนพฤศจิกาถึงประมาณวันลอยกระทงนะครับก็จะสิ้นสุดงานครับมีเวลา45วันเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวกันครับลำพูนเราเป็นเมืองแห่งผ้านะครับที่ถือว่ามีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมยกดอกผ้าฝ้ายยกดอกผ้าฝ้ายที่เป็นผ้าที่ราคาจับต้องได้เนี่ยเราจัดเทศกาลผ้าในประมาณเดือนมีนาเมษาช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ได้มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนถ้ามีโอกาสได้ไปลำพูนก็สามารถเที่ยวได้ทั้งปีซื้อของได้ทั้งปีครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน
สนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดีมันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย